อาตมาว่าหลวงพ่อชาวท่านมีความรู้สึกบริสุทธิ์คนอย่างนั้นทุกอย่างท่านจะอยู่อย่างเรียกว่าไม่ให้มีส่วนบกพร่องทุกสิกขาบทจะไม่ให้ความรู้สึกบกพร่องผิดพลาดท่านก็ย่ำของท่านอยู่ตลอดถ้าอย่างนั้นอย่ามาอยู่กับผมท่านพูดอย่างนั้นนะ He was beyond culture, you know. He had the wisdom to adapt to any kind of situation. His way of teaching was very direct and simple. Buddhism can sound very complicated. He understood the world, understood Dhamma. So the world, whether it was in the context of Thailand or England, you know, didn't really make that much difference because he was teaching a universal teaching rather than just a cultural one. And that's why so many attracted so many foreigners.Why there's so many Prapparang in Thailand and in Western world at this time. วัดปฏิบัติของหลวงพ่อชาคือประจักษ์พยานแห่งความเป็นไปได้ของผู้คนในปัจจุบันสมัยที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรตามวิถีที่องค์พระบรมศาสดาได้ทรงค้นพบและบอกทางไว้แสดงให้เห็นว่ามรรคผลยังไม่พ้นสมัยหากยังดำรงอยู่จริงพิสูจน์ได้จริงและปรากฏผลจริงสัจธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสากลที่ชนทุกชาติทุกภาษาและวัฒนธรรมสามารถเข้าถึงได้